อนนี้ซิมเมกสามารถตั้งรายการโปรดได้แล้วนะคะเราต้องมาที่หน้าตลาดนะคะ Market แล้วก็กด Create ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเห็นเป็นรายชื่อเหรียญเหมือนเดิมแต่ว่าจะมีดาวอยู่ข้างหลังแบบนี้ถ้าเราอยากดูตัวไหนเป็นพิเศษที่เราดูบ่อยๆนะคะไม่อยากเลื่อนลงมาลึกๆอ่ะให้กดที่ดาวข้างหลังจะขึ้นเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะแล้วก็จะเลื่อนไปอยู่ข้างบนข้างล่างก็จะเป็นแอสเซทเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เลื่อนดูเดี๋ยวสองขอดูแป๊บนึงUSDC ที่สองดูบ่อยๆแล้วก็อะไรอีกโอเคตัวนี้อีกตัวนึงคือกาล่าค่ะอยู่ลึกมากๆทุกคนตอนนี้เราก็จะสบายกันแล้วโอเคนี่กาล่ากดเข้าไปเลยค่ะลองเลื่อนขึ้นมาข้างบนนะคะเขาก็จะแยกสัดส่วนแบบนี้ไว้เลยถ้ากลับมาหน้านี้นะคะมันก็จะมีดาวมีออลมีซิปอัพถ้ากดดาวนะคะมันก็จะเลือกเฉพาะดาวที่เรากดไว้ถ้ากดออลมันก็จะเป็นเหมือนเดิมแบบนี้เรากดดาวเอาไว้ดีกว่าเราไม่ต้องดูเหรียญอื่นที่เราไม่ได้สนใจหรอกนะคะถ้าใครหาปุ่ม Create ไม่เจอนะคะแนะนำว่าให้อัปเดตแอปพลิเคชันก่อนนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ